พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องของการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับเด็กเล็กอายุ 5-11 ปีวันนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับโดยเฉพาะในกลุ่มแรกก็คือเด็กที่เป็นผู้ป่วยมีโรคประจำตัวในกลุ่ม7กลุ่มโรคเรื้อรังครับวันนี้เด็กอายุ 5-11 ปี150คนนะครับที่เป็นผู้ป่วยใน7กลุ่มโรคเสี่ยงของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกซึ่งจะใช้วัคซีนไฟเซอร์ 300,000 โดสแรกที่เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่26มกราคมนะครับโดยจะฉีดให้คนละ10ไมโครกรัมสำหรับ7กลุ่มโรคประจำตัวด้วยกันขณะที่ผู้ปกครองบอกว่าก่อนที่จะฉีดนะครับทางสถาบันนั้นมีการติดต่อโทรศัพท์ให้ข้อมูลกับทางผู้ปกครองพร้อมทั้งสอบถามความสมัครใจก่อนโดยจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์รวมทั้งผู้ปกครองก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุตรหลานซึ่งมีโรคประจำตัวที่อาจเสี่ยงกว่าเด็กทั่วไปถ้าหากเกิดการติดเชื้อครับมันก็โอเคดีถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรมันก็โอเคอย่างน้อยๆมันก็ยังพอจะป้องกันในส่วนหนึ่งได้ที่ฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้ว่าป้องกันว่ามันจะไม่ติดแต่ก็คือว่ามันจะลดความรุนแรงของโรคอ่ะให้มันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโดยย้ำถึงความพร้อมในการจัดหาวัคซีนเพื่อประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กนะครับโดยระบุว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่เหลือนั้นก็จะดำเนินการทยอยส่งมาทุกสัปดาห์จนครบ 3,500,000 โดสภายในไตรมาสแรกของปีนี้ครับเหมือนวัคซีนทั่วไปนะครับเราจะต้องเร่งทำการฉีดให้กับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวก่อนนะครับแล้วก็จะทยอยกระจายออกไปนะครับได้มีการประสานกับทางกระทรวงศึกษาธิการเด็กถ้าเป็นเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ขวบก็เราก็ไม่ต้องไปประสานหลายหน่วยงานเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ภายใต้โรงเรียนประถมอยู่แล้วนะครับเด็กในช่วงวัย 5-11 ปีนั้นมีอยู่ประมาณ5ล้านคนนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้กลุ่มโรคประจำตัว7โรคเนี่ยมีประมาณ 900,000 คนเดี๋ยวหลังจากนี้ในกลุ่มโรคประจำตัว7โรคดำเนินการฉีดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะขยายแล้วก็ไล่ฉีดจากเด็กที่มีอายุมากที่สุดแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงกลุ่มที่มีอายุน้อยที่สุดนะครับส่วนภาพรวมของสถานการณ์โควิดในวันนี้ครับเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 8,000 กับอีก8รายกำลังรักษาอยู่ 84,319 รายส่วนที่หายป่วยวันนี้ 8,215 รายมีผู้เสียชีวิต16รายครับ